สวัสดีครับนี่นะฮะอยู่ที่ Emporium โอเคนะครับอยู่กับคุณอะไรครับปริศนาค่ะปริศนานะพอดีเมื่อกี้จริงๆอ่ะก็ตั้งใจอยู่แล้วอ่ะมาดูหูฟังนะครับโซนี่แต่พอดีคุณปริศนาเรียก แล้วเป็นคนแบบใครเรียกก็จะหันนะครับง่ายๆนะฮะก็เลยอุ๊ยจริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าโบเราจะออกเสียงให้ถูกว่า Bose ค่ะ Bose โอเค Bose เนี่ยมีหูฟังตัดเสียงอยู่แล้วซึ่งผมอ่ะต้องบอกว่าใช้ตั้งแต่รุ่นแบบพระเจ้าเห่าซึ่งมันก็ตัดเสียงเวอร์มากจนหูวิงอ่ะนึกออกปะมันเงียบจนเกินไปเราก็เลยไปยี่ห้ออื่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไหนๆคุณกฤษณาเรียกก็เลยมาลองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกมากลางปลายปีที่แล้วใช่ค่ะประมาณนั้นมาแกะกล่องเลยเพราะนี้ซื้อไปแล้วนะเราจะมีสติ๊กเกอร์พร้อมนะคะโอเคนี่นะฮะแล้วก็จริงๆเมื่อกี้แอบลองโซนี่ไปแล้วแล้วก็รู้สึกแบบธรรมดาดีกว่าต้องบอกว่าธรรมดาไม่ได้บอกว่าไม่ดีอันนี้ผมซื้อเป็นสีแซนด์สโตนค่ะแซนด์สโตนนะฮะนี่นะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้โอ้สวยแล้วก็ด้านในค่ะจะเป็นตรงนี้จะมีความเป็นเมทัลลิกหน่อยๆนะครับผมโอเคแล้วไซส์หูที่ให้มาเป็นใส่อยู่แล้วเป็นไซส์ M อยู่แล้วนะต้องบอกว่าคือถ้าเทียบกับโซนี่นะครับขออนุญาตเทียบนะครับคือโซนี่เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเหมือนต้องอัดนิดนึงอัดเข้าหูหน่อยๆนะครับแต่อันเนี้ยวางลงไปได้เลยแล้วก็ความรู้สึกแรกอ่ะคือจริงๆอ่ะถ้าเงียบระดับเนี้ยปกติจะได้จากหูโอเวอร์เอียร์คือครอบหัวไปเลยแต่คืออันเนี้ยงงมากอยากให้มาลอง3วิใช่ไหมใช่ค่ะใส่ไปปุ๊บ1 2 3ปุ๊บแล้วมันแบบปัดทุกอย่างแบบวูบเพราะว่าถ้าที่ผมใช้ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะผมจะมีหูฟังครอบหูของ Sony มี i อะไรวะของ Apple น่ะ Apple Pro อ่ะตัว Pro โอเคแล้วก็มี Samsung นะครับเอียบัดตัวตัดเสียงทุกตัวตัดเสียงหมดแต่อันนี้อยากให้ลองตัดเสียงได้น่ากลัวมากๆนะแล้วที่สำคัญสิ่งที่ Samsung เนี่ยขาดไปก็คือการปรับเสียงขึ้นลงคือจะยากนะแต่ตัวนี้สามารถทำได้ด้วยการอะไรครับรูปค่ะรูปขึ้นรูปลงแล้วก็รูปลงรูปขึ้นรูปลงเพื่อปรับเสียงแล้วถ้าเกิดว่าจะหยุดเพลงก็คือเคาะทีนึงเคาะ1ครั้งแล้วที่สำคัญคือสมมติว่าอุ๊ยอยากจะคุยกับคนรอบข้างนะครับให้ทำไงไปเวิร์คโหมดค่ะกดแช่แต่จริงๆก็คือว่าไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับก็คือสามารถกดแช่ได้เลยแล้วสิ่งที่ผมชอบคือความพอดีของเสียงข้างนอกแล้วยังได้ยินเพลงอยู่หน่อยๆแต่ในขณะที่แบรนด์อื่นเนี่ยมันได้ก็เพลงยังเป็นเพลงและก็เขาเรียกไงเพลงยังเป็นเพลงแล้วก็มีเสียงข้างนอกเข้ามาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่อันเนี้ยมันจะคือกดปุ๊บก็คุยกับคนรอบข้างไปเลยแล้วก็ยังมีเพลงเล่นอยู่ยุ่งยิงนะครับก็คือถือว่าเป็นแวร์โหมดให้เสียงรอบข้างได้เลยต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ใช่คนอื่นทำไม่ได้แต่คือเหมือนโบสอ่ะคือคิดมาแล้วว่าโอเคฉันจะฟังเพลงกับฉันจะคุยใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีแอปพลิเคชันแต่ถ้าแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะต้องไปเซตติ้งว่าจะเอาแบบไหนนะครับคืออันนี้เรียกว่าง่ายต่อความเข้าใจผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้ว่าแบรนด์อื่นเพราะจริงๆก็ใช้แบรนด์อื่นด้วยนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละหาทำนะครับก็ลองมาดูว่าเอ้ยจริงๆเราสามารถที่จะมีแต่ละอันแตกต่างกันยังไงแต่ละแบรนด์ไม่กลัวทัวลงไม่มีอะไร คือคนอื่นเขาอวยอันอื่นไปเยอะต้องบอกอย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้เรียกว่าเบสเนี่ยมาเต็มมากนะครับต้องบอกว่ามาเต็มจนบางทีบวมเลยด้วยซ้ำต้องอันนี้เดี๋ยวลองไปดูในแอปก่อนเห็นบอกว่าเบสได้แบบเกินจริงๆนะครับ เกินเหมือนกับเราใส่ครอบหูเลยแล้วอะไรมีอะไรอีกครับคุณสมบัติอื่นๆที่อยากจะโฆษณากันเหงื่อได้ใส่ออกกำลังกายได้เลยค่ะใส่อย่างนี้เนาะโอเคใส่ออกกำลังกายได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดของเวิร์คโหมดนะคะ เอาไว้ประชุมสายได้ครับตัดเสียงสัญญาณรอบข้างที่ปลายสายเขาจะได้ยินนะคะแค่ได้ยินเสียงคุยของเราแต่อันนี้ต้องเซตในมือถือไม่ต้องค่ะกดเหมือนกันค่ะอ๋อเอ้าหรอเพราะมันมี3สเต็ปอ๋อคือกด1ครั้งจะเป็น aware mode ให้เสียงรอบข้างเข้ามากดอีกครั้งนึงเป็น work mode ค่ะโอเคเอาไว้ประชุมสายแล้วกดอีกทีนึงก็เป็น quiet mode อ๋อ
ก็คือเงียบไปเลยนะครับผมค่ะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ไม่ได้ถามอะไรเลยบอดี้เขาจะได้6ชั่วโมงค่ะส่วนตัวกล่องใช่ค่ะตัวกล่องเนี้ยค่ะจะได้24ชั่วโมงโอเคคุณลูกค้าวางแค่30นาทีฮะเอ๊ะ30วิโทษค่ะ30วิได้อีก3ชั่วโมงโอ้โหโอเคตอนแรกนึกว่า30นาทีแบบใช่ค่ะ30แบบ30นาทีก็โทษแต่ข้อเหมือนข้อเสียเขาคือเขาไม่มีชาร์จไวเลสเนาะไม่มีค่ะแต่ใช้ USB C นะครับผมในการชาร์จเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นะแต่3ชั่วโมงก็เต็มแล้วค่ะละมุนมากฮะสีละมุนมากนะครับสีงาช้างหน่อยใช่มีคุณส่งอะไรขายไหมครับขายตอนนี้มันมีที่นึงก็ต้องผ่านแอปค่ะต้องใช้ผ่านแอปเพื่อที่ถ้าเราจะมีสมมุติเรามีที่จะเป็นโฮสต์อยู่อะค่ะเราสามารถใช้แอปผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็ลิงก์เข้าหาได้เลยครับฟังเสียงจากซาบาได้เลยครับโอเคได้ครับมีลูกค้านะครับมาลองนะฮะก็นิดนึงนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมจะถ่ายโดยไม่ตัดเลยแล้วจะบอกว่าอีกถ้าใครหาลำโพงที่ไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็ฟังที่บ้านนะครับแนะนำตัวนี้ PortableSmart Speaker นะครับสามารถใช้เป็น AirPlay ได้ด้วยก็คือลิงก์กับเจ้าพวก Apple iOS ได้นะครับแล้วเสียงดีมากจะบอกเสียงดีมากแบบมากแนะนำนะครับคือแนะนำมากกว่าพวกตัวจิ๋วๆอันนี้ตัวนั้นนะครับลองดูราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้16,500 16,500แต่เวิร์กจริงนะครับก็ถ้าใครสนใจนะมาได้นะครับที่สาขา Emporium นะครับผมก็แบบชอบสบายๆคนไม่วุ่นวายนะขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ